สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับผมนายปิยมนัสวรวิทย์รัตนกุลในวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับโปรแกรมในการตรวจข้อสอบแบบปรนัยอีกโปรแกรมหนึ่งนะครับนั่นคือโปรแกรม From Scanner สำหรับโปรแกรมในการตรวจข้อสอบแบบปรนัยนั้นเราก็ได้เคยศึกษากันไปแล้วเช่นโปรแกรม SipGrade เดี๋ยวผมนำลิงก์มาใส่ไว้ในช่อง Description ด้านล่างให้ท่านได้ลองย้อนกลับไปศึกษาอีกครั้งหนึ่งสำหรับในวันนี้จะเป็นอีกโปรแกรมหนึ่งนะครับคือโปรแกรม From Scanner สำหรับโปรแกรม From Scanner นั้นจะมีวิธีการและขั้นตอนอย่างไรเหมือนหรือแตกต่างกับโปรแกรม SipGrade ที่เราได้เคยศึกษากันมาแล้วอย่างไรเดี๋ยวเราไปเรียนรู้พร้อมกันได้เลยครับสำหรับการเข้าใช้งานโปรแกรม From Scanner นั้นสามารถเข้าใช้งานได้ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ได้เลยนะครับทางเว็บไซต์ fromscanner.org สำหรับขั้นตอนการใช้งานโปรแกรม From Scanner นี้สามารถแบ่งออกได้เป็น5ขั้นตอนหลักๆขั้นตอนที่1คือเรื่องของการเตรียมกระดาษคำตอบซึ่งผลลัพธ์ของเราก็จะได้กระดาษคำตอบออกมาลักษณะจะเป็นแบบนี้นะครับเราสามารถตกแต่งได้เพิ่มเติมเดี๋ยวเราไปดูว่ามีรูปแบบให้เลือกอย่างไรได้บ้างนะครับจากนั้นเราก็นำตัวกระดาษนี้นะครับไปให้นักเรียนใช้ในการฝนกาข้อสอบวงคำตอบลงไปจากนั้นในขั้นตอนที่2นะครับจะเป็นเรื่องของการสแกนกระดาษคำตอบจากที่เป็นเปเปอร์นะครับให้เป็นไฟล์โดยไฟล์ที่เราจะใช้นะครับคือเป็นไฟล์รูปภาพที่เป็นไฟล์ JPEG หรือ JPG ในขั้นตอนที่3นะครับจะเป็นการเริ่มใช้ตัวโปรแกรม From Scanner แล้วนะครับคือเรื่องของการสร้างตัวแม่แบบหรือ Create Template ในส่วนของการสร้างแม่แบบนั้นก็สามารถแบ่งออกได้อีก2ขั้นตอนย่อยนะครับคือขั้นตอนของการสร้างส่วนที่เป็นตัวกระดาษคำตอบตัวข้อสอบแต่ละข้อกับส่วนที่เป็นตัวรหัสนักศึกษาของนักศึกษานะครับที่เป็นรหัสนักศึกษานะครับที่จะเรียกว่า ID Field ส่วนตัวกระดาษคำตอบเราจะเรียกว่า Position Response นะครับซึ่งในกรณีที่ตัวข้อสอบมันแยกชุดกันนะครับเราอาจจะต้องหมายถึงว่าถ้าแบ่งเป็น2แถวนะครับเราอาจจะต้องแบ่งเป็น2กลุ่ม2กรุ๊ปนะครับในตัวอย่างนี้เราจะทำเป็นแบบ20ข้อดูนะครับถัดมานะครับขั้นตอนที่4ก็เป็นขั้นตอนการRun from scanner คือนำตัวรูปภาพที่เราสแกนไว้ในขั้นตอนที่2นะครับมารันผ่านโปรแกรมกับตัวแม่แบบที่เราสร้างไว้ในขั้นตอนที่3ในขั้นตอนที่3นะครับตัวแม่แบบเราจะได้ไฟล์ที่เป็นเทมเพลตนะครับคือไฟล์ที่นามสกุล xtmpl นะครับ xtmpl แล้วในขั้นตอนที่4นะครับเรานำตัวไฟล์รูปภาพในขั้นตอนที่2มารันกับไฟล์แม่แบบนะครับไฟล์เทมเพลตเราจะได้เป็นอีกไฟล์หนึ่งนะครับคือไฟล์ CSV นะครับโดยใช้โปรแกรม Excel ในการเปิดในขั้นตอนที่4เราจะได้ไฟล์ CSV นะครับจากนั้นก็มาสู่ขั้นตอนสุดท้ายในขั้นตอนที่5คือนำตัวไฟล์ CSV นั้นนะครับมารันกับตัวบับเบิ้ลนะครับ process bubble เอาละครับในขั้นตอนที่1ขั้นตอนการเตรียมกระดาษวิธีการนะครับให้เราเข้ามาที่เว็บไซต์ fromscanner.org แล้วก็ในเมนูที่5นะครับเมนู Forms คลิกเข้ามาที่เมนู Forms นะครับก็จะมีตัวกระดาษคำตอบให้เลือกหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็น100ข้อ15ข้อ150ข้อ30ข้อ50ข้อมีหลายรูปแบบนะครับเป็นไฟล์ PDF เป็นไฟล์ PowerPoint นะครับหรือว่าเป็นไฟล์ Excelเดี๋ยวเราจะลองโหลดดูนะครับเป็นแบบไฟล์ Excel มานะครับคลิกเข้าไปนะครับดาวน์โหลดมาจะสังเกตว่าที่เป็นไฟล์ Excel ดาวน์โหลดนะครับก็จะแบ่งเป็นชีตต่างๆนะครับแต่ละชีตก็มีจำนวนข้อนะครับให้เลือกที่หลากหลายแล้วตรงนี้นะครับเราสามารถดัดแปลงนะครับแก้ไขทำตัวกระดาษคำตอบของเราได้เองด้วยนะครับเช่นในตัวอย่างนะครับเขามีตัวรหัสนักศึกษานะครับมีหลักมาให้แค่8หลักนะครับรหัสนักศึกษา8หลักถ้าเกิดว่าเราไม่พอใช้นะครับถ้าสถาบันของเรารหัสนักศึกษาจำนวนมากกว่านั้นนะครับเราอาจจะต้องทำเพิ่มขึ้นมาเองนะครับในตรงนี้เราก็สามารถแก้ไขตัวแบบฟอร์มขึ้นมาได้เลยนะครับโดยการแก้ไขที่ตัว
ไฟล์ Excel ได้เลยนะครับซึ่งผมทำไว้แล้วคือตัวที่เป็น Bubble Form ตรงนี้นะครับเราก็สามารถเพิ่มจำนวนหลักของรหัสนักศึกษาไปได้นะครับส่วนที่เป็น A B C D แล้วก็สามารถเปลี่ยนเป็นกอไก่ขอไข่คอควายงองูแล้วก็จอจานได้นะครับจากนั้นนะครับเราก็เอาไฟล์ตรงนี้นะครับปริ้นออกมาเป็นกระดาษตัวอย่างนะครับเป็นแบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะได้ไฟล์เป็นแบบนี้นะครับแล้วผมลองฝนกระดาษคําตอบดูนะครับหลากหลายรูปแบบจากนั้นนะครับเสร็จแล้วขั้นตอนที่1มาสู่ขั้นตอนที่2นะครับคือเอาตัวกระดาษที่เราได้ปริ้นแล้วนะครับแล้วก็ได้เอาไปให้นักศึกษาทําแล้วนะครับทําการสแกนนะครับในที่นี้ผมใช้โปรแกรมที่มากับสแกนเนอร์นะครับ Canon DRC 240นะครับคือตัวโปรแกรม Capture Perfect 3.1 จากนั้นก็สแกนเป็นไฟล์ JPEG เลยเป็นไฟล์รูปภาพแบบนี้เลยนะครับซึ่งเมื่อสักครู่ผมลองใช้กล้องจากโทรศัพท์มือถือนะครับถ่ายเป็นแบบนี้นะครับมันก็ชัดไม่สู้นะครับไม่สู้ที่เป็นไฟล์ที่สแกนมาจากเครื่องสแกนเนอร์นะครับแล้วก็มีปัญหาในตอนที่ดาวน์โหลดไปในขั้นตอนที่3ในการสร้างเทมเพลตแม่แบบนะครับคือจากที่เป็นแนวตั้งนะครับมันตะแคงกลายเป็นแนวนอนนะครับแล้วก็หาวิธีปรับคืนมาไม่ได้ด้วยนะครับเพื่อเป็นการตัดปัญหานะครับเราก็ใช้ไฟล์ที่มาจากเครื่องสแกนเนอร์นะครับแล้วก็สแกนเป็นไฟล์ JPEG แบบนี้เรียบร้อยเลยนะครับถัดมาในขั้นตอนที่3นะครับจะเป็นขั้นตอนการสร้างแม่แบบนะครับโดยใช้โปรแกรม From Scanner ก่อนอื่นเลยนะครับเราจะต้องมีตัวโปรแกรม From Scanner ก่อนนะครับให้เรากลับไปที่เว็บไซต์ fromscanner.org ตรงนี้นะครับแล้วก็ไปที่เมนูที่4นะครับเมนูดาวน์โหลดคลิกเลือกดาวน์โหลดไฟล์ From Scanner แล้วก็ Java 8มานะครับซึ่ง2โปรแกรมนี้จะต้องใช้คู่กันเมื่อทำการดาวน์โหลดมาเสร็จแล้วนะครับก็ทำการติดตั้งเรียบร้อยผมได้ทำการติดตั้งโปรแกรม From Scanner และ Java 8เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นโปรแกรมอยู่ตรงนี้นะครับวิธีการใช้งานคือดับเบิลคลิกนะครับเปิดโปรแกรมเรียกโปรแกรมขึ้นมาในขั้นตอนถัดมานะครับจะเป็นการสร้างเทมเพลตนะครับคลิกที่เมนูเทมเพลตแล้วก็ Create Template From Imageจากนั้นให้เลือกไฟล์ที่เราทำการสแกนไว้นะครับเป็นตัวอย่างของตัวกระดาษคำตอบมานะครับเป็นอาจจะเป็นของคนแรกนะครับคนใดคนหนึ่งเลือกมาเสร็จแล้วนะครับจากนั้นนะครับในช่องนี้นะครับช่อง Fill นะครับเรากดเครื่องหมายบวกไปนะครับเป็นการ Add Fill Fill นี้นะครับเป็นแบบคำถามนะครับเป็นแบบคำถามเป็นแถวกดคอนเฟิร์มนะครับ Group of Question นะครับเป็นกรุ๊ป1ถัดมานะครับเราเลือกตัวเลือกนะครับเป็นแบบ Multiple Choice นะครับแล้วเราจะไม่ Ignore Multiple Response นะครับถัดมานะครับช่องนี้ให้กรอกจำนวนข้อคำถามนะครับเรากำหนดไว้20ข้อบรรทัดถัดมาคือจำนวนของตัวเลือกนะครับของเรามี5ตัวเลือกเนาะคลิกไปนะครับเราจะยังกดปุ่มคอนเฟิร์มไม่ได้นะครับให้เรากด Enter ทีนึงก่อนนะครับจากนั้นคลิกที่ปุ่มคอนเฟิร์มตัวไฟล์กระดาษคำตอบที่เป็นรูปภาพที่เราสแกนไว้นะครับก็จะปรากฏขึ้นมาทีนี้ให้เราทำการคลิกเลือกนะครับคำตอบทั้งหมดนะครับโดยวิธีการคลิกเลือกคือให้เราคลิกที่ตรงข้อที่1นะครับช้อยข้อแรกของช้อยแรกของข้อที่1แล้วก็ช้อยสุดท้ายของข้อสุดท้ายนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับโปรแกรมก็จะทำการจัดพิกัดต่างๆของตัวที่เหลืออยู่ให้เลยนะครับโดยอัตโนมัติแต่รู้สึกว่าเราจะไม่โอเคกับตัวพื้นที่ที่มันติดกันนะครับเดี๋ยวเราจะลองปรับขนาดดูเดี๋ยวเราแคนเซิลไปก่อนนะครับเรามาที่เมนู Setting นะครับแล้วก็ Option ตรงนี้เราปรับอะไรได้ไหมนะครับตรง Template Image ตรง Scanning นะครับตรง Scanning
เราจะปรับขนาดของตัวมาร์เกอร์ให้เล็กลงนะครับเมื่อสักครู่เป็น20 point นะครับเราจะปรับลดมาเป็น15 point เดี๋ยวเราเลือกไปใหม่นะครับลองดูแบบนี้น่าจะโอเคกว่านะครับคลิกที่ช้อยที่1ของข้อแรกนะครับแล้วก็ตัวเลือกสุดท้ายของข้อสุดท้ายนะครับเรียบร้อยแล้วลองดูแอปดูหน่อยโอเคแบบนี้นะครับเป็นกขคงนะครับตัวนี้เราเปลี่ยนได้ไหมเป็นกไก่เดี๋ยวเราลองดูนะว่ามันซัพพอร์ตภาษาไทยไหมครับลองดูกไก่คไข่นะครับคควายแล้วก็งองูแล้วก็จอจัดแต่ถ้าเราสะดวกเป็น A B C D E ก็ได้นะครับเพียงแต่ว่าตอนเฉลยแล้วก็ทำเป็น A B C D E เหมือนกันนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับคลิกที่ปุ่ม Confirm จากนั้นนะครับเราก็จะทำการตั้งอีกฟิลหนึ่งนะครับเป็นฟิลของรหัสนักศึกษานะครับที่เรียกว่า ID field นะครับกดเครื่องหมายบวก Add field นะครับถัดมาเราเลือกเป็น Question by row เหมือนเดิมนะครับคลิกที่ปุ่ม Confirmตรง group of question นะครับเราจะตั้งชื่อใหม่เป็น id field จากนั้นนะครับอันนี้ไม่ใช่ multiple choice แล้วเนาะไม่ใช่ ignore response แล้วอ่ะจำนวนข้อคำถามนะครับให้เราใส่เป็นจำนวนหลักของรหัสนักศึกษาส่วนจำนวน number of response นะครับก็ให้ใส่เป็นเลข10นะครับคือระหว่าง0ถึง10โอเคกด Enter ทีนึงก่อนนะครับแล้วถึงกดปุ่ม Confirm จากนั้นนะครับเราจะมากำหนดตรงที่เป็นรหัสนักศึกษานะครับนี่คือหลักที่1ตัวเลือกที่เป็นไปได้อันแรกคือ0ถึง9ใช่ไหมครับแล้วก็ทำเช่นเดียวกันปึ๊บแอบดูหน่อยมันตรงไหนปึ๊บประมาณนี้เสร็จแล้วนะครับอย่าลืมเปลี่ยนช้อยเพราะว่ามันไม่ใช่ A B C D E ละมันเป็น0อันนี้เป็น0อันนี้เป็น1อันนี้เป็น2ดับเบิ้ลคลิกนะครับเป็น3ดับเบิ้ลคลิกนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็น4 5 6 7 7 8นะครับแล้วก็อันสุดท้ายนะครับ9เรียบร้อยแล้วกดปุ่ม confirm แบบนี้แล้วนะครับเราก็กด save template นี่คือขั้นตอนที่3นะครับคือสร้าง template เราจะได้ไฟล์ template ขึ้นมาอีกไฟล์นึงนะครับคือไฟล์ xtmpl นะครับเดี๋ยวเราตั้งชื่อใหม่เป็นไฟล์ tem ไฟล์ tem 001โอเคเลือกปุ่ม save template ได้ save สมบูรณ์แล้วเรียบร้อยโอเคถัดมานะครับเราจะมาต่อกันในขั้นตอนที่4ขั้นตอนที่4คือการ run from scanner เราเปิดโปรแกรม from scanner ไว้อยู่แล้วนะครับเราก็โหลดไฟล์เทมเพลตของเราจากนั้นนะครับเรามาคลิกที่ open image นะครับสัญลักษณ์รูปตรงนี้แล้วก็เลือกรูปของเรานะครับที่เราสแกนไว้จากนั้นนะครับมันก็จะปรากฏตรงนี้แล้วนะครับไฟล์ที่1ไฟล์ที่2นะครับเราสามารถลองเลือกดูทีละอันคลิกที่image by image จะสังเกตว่ามีปัญหาตรงนี้นะครับมันไม่จับมันมองไม่เห็นนะครับตัวเครื่องมันไม่ยอมรับว่านักศึกษาเลือกตอบตรงนี้นะครับอาจจะเกี่ยวกับเรื่องของความเข้มนะครับน่าจะปรับตรงเทสโชว์เมื่อกี้นะครับส่วนอีกอันหนึ่งที่เป็น density น่าจะโอเคอยู่แล้วนะตรงนี้ก็มีปัญหาเหมือนกันด้วยนะครับมีอีกทางแก้หนึ่งนะครับถ้าเกิดว่านักศึกษาฝนตัวรหัสกระดาษคำตอบมาเป็นปากกาน้ำเงินนะครับตอนที่เราสแกนก็ให้เราสแกนเป็นแบบขาวดำนะครับหรือ black and white ในตรงนี้นะครับเราสามารถมาจุดเพิ่มช่วยได้นะครับช่วยโปรแกรมมันอาจจะมองไม่เห็นว่าเป็นตัวโปรแกรมว่าเราเลือกตรงนี้นะครับ
มันเกี่ยวกับค่า threshold และthreshold กับ density ที่เราจะตั้งไว้นะครับเดี๋ยวเราลองไปปรับดูเนี่ยตอนนี้เราทำแบบนี้ไปก่อนเนาะวงเฉยๆแบบนี้ไม่ให้นะครับถัดไปอีกอันนึงนะครับที่เป็นดินสอไม่ค่อยมีปัญหาอะไรอันนี้แสดงว่าไอ้กากบาทตรงนี้มันนับว่าเกิน 40% เดี๋ยวเราลองดูรูปของเราแสดงว่าไอ้ข้อ1กอไก่เนี่ยมันเกิน 40% ที่เรากำหนดค่าไว้มันก็เลยยอมรับส่วนข้ออื่นนะครับถ้ากากบาทเฉยๆมันไม่ยอมรับเนาะเพราะฉะนั้นนะครับก็ต้องเน้นย้ำนักศึกษานะครับว่าให้ฝนให้เข้มให้เต็มวงนะครับไม่งั้นเดี๋ยวคุณครูจะต้องมากดจิ้มช่วยแบบนี้อีกทีนึงเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนที่เป็นตัวรหัสนักศึกษานะครับครบถ้วนสมบูรณ์นะครับไม่มีปัญหาอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับลองไปดูอีกอันหนึ่งพอรันครบทุกรูปภาพแล้วนะครับมันก็จะปรากฏหน้าต่างขึ้นมาให้เซฟเป็นอีกไฟล์หนึ่งนะครับคือไฟล์ CSV เดี๋ยวเราไม่เปลี่ยนชื่อแล้วเนาะเราจะใช้อันนี้เราตั้งว่าเป็น scan result นะครับ scan result.csv เสร็จแล้วนะครับเราก็สามารถปิดโปรแกรม from scanner นี้ไปได้เลยนะครับแต่ยังไม่เสร็จนะครับขั้นตอนของเราเหลืออีกขั้นตอนหนึ่งนะครับขั้นตอนสุดท้ายคือขั้นตอนการrun process bubble นะครับการ run process bubble นั้นนะครับเราต้องมีตัวไฟล์ process bubble ก่อนนะครับซึ่งเป็นไฟล์ excel เรามาดาวน์โหลดจากหน้าเว็บไซต์นะครับ from scanner.org ในหัวข้อดาวน์โหลดนะครับไฟล์สุดท้ายตรงนี้นะครับ process bubble คลิกดาวน์โหลดลงมานะครับได้เป็นไฟล์แบบนี้แล้วทีนี้เราจะต้องทำการเปิดการแก้ไขนะครับตัวมาโครด้วยให้เราสามารถแก้ไขไฟล์นี้ได้นะครับแล้วก็เปิดใช้งานมาโครนะครับในขั้นตอนนี้นะครับจะสังเกตว่ามีชีตอยู่หลายๆชีตนะครับแต่ที่เราจะใช้หลักๆจะเป็นชีตที่1นะครับส่วนชีตที่2ชีตที่3นั้นจะเป็นเรื่องของตัวคะแนนสรุปแต่ละคนตามรายชื่อนะครับแล้วก็ชีตที่3น่าจะเป็นเกี่ยวกับการตั้งชุดของกระดาษคำตอบนะครับเช่นมีข้อสอบมากกว่า1ชุดนะครับอันที่4แล้วก็อันสุดท้ายนะครับเป็นเรื่องของคำแนะนำนะครับเอาละครับเรากลับมาที่อันนี้กันก่อนนะครับเราอยู่ที่ไฟล์ process bubble นะครับที่เป็นไฟล์ Excel นะครับใน sheet instruction นะครับโอเคเราจะต้องใส่จำนวนข้อคำถามในเซลล์ C2 ของชีตที่1แล้วก็พิมพ์เฉลยไล่ไปนะครับตั้งแต่ D2 E2 F2 ไปจนครบนะครับจากนั้นนะครับเราก็ทำการ copy ตัวไฟล์ CSV ที่เราได้จากขั้นตอนที่4เมื่อสักครู่นะครับมาใส่เรียงตั้งแต่ในช่อง A3 เป็นต้นไปนะครับจากนั้นก็กดปุ่ม process แล้วก็ผลคะแนนก็จะโชว์ได้เลยเรียบร้อยนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองไปที่ชีตที่1นะครับตรงนี้นะครับช่อง C2 ให้เรากำหนดข้อจำนวนข้อนะครับเรากำหนดไว้20ข้อส่วนที่เหลือนะครับเราก็แถวถัดมานะครับก็พิมพ์เฉลยนะครับซึ่งเฉลยของเราคือกขคงเนาะเดี๋ยวเราลองดูก่อนภาษาไทยจะได้ไหมตรงนี้นะครับเป็นไฟล์ตัวอย่างให้เราลบทิ้งออกไปก่อนนะครับมันน่าจะไม่ตรงกันแล้วตรงที่เป็นตัวสแกนอันนี้คือไฟล์ CSV ที่เราทำไว้มีปัญหาแน่นอนลองดู
ได้นะได้ไม่ได้เลยไม่ได้เลยนะครับปัญหาของเราตอนนี้คือไอ้ข้อ1ถึงข้อ10อะมันดันกลายเป็นรหัสนักศึกษาส่วนข้อ1มันจะกลายเป็นข้อที่11นะครับแล้วกขคงไม่ได้แล้วด้วยเนาะเดี๋ยวเราแก้ใหม่นะครับเดี๋ยวเราลบอันนี้ไปก่อนเดี๋ยวเราปิดแล้วไม่เซฟดีกว่าเราปิดแล้วไม่เซฟส่วนอันนี้ใช้ไม่ได้แล้วนะครับ scan result เดี๋ยวเราลบอันนี้ไปก่อนเนาะเดี๋ยวเรา run form scanner ในขั้นตอนที่4ใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับ template create template เพื่อไม่ให้มีปัญหาเนาะเราจะทำเฉพาะตรงที่เป็นตัวข้อคำถามนะครับ20 ข้อ5ตัวเลือกนะครับ confirm และ20ข้อ5ตัวเลือกปึ๊บเซฟในแอปดูหน่อยประมาณนี้เสร็จแล้วก็กด confirm A B C D E เราไม่เปลี่ยนแล้วนะครับเพราะภาษาไทยรู้สึกจะมีปัญหาอ่ะ save template เรา save template ใหม่เป็น template A B C D เดี๋ยวผมขอชาร์จแบตกล้องแป๊บนึงเราเซฟเทมเพลตเรียบร้อยแล้วนะครับคลิกที่ปุ่มโอเคจากนั้นเราก็มาโหลดเทมเพลตเมื่อสักครู่ใหม่นะครับเทมเพลตโหลดแล้วแล้วเดี๋ยวเราจะรันใหม่นะครับคือใส่รูปเข้ามานะครับ2รูปแล้วก็สแกนนะครับเราจะสแกนทีละอันเพื่อเช็คความผิดพลาดอันนี้ไม่มีเนาะหรือเราจะปล่อยไปเลยก็ได้นะครับอันที่สองเรียบร้อยอันสุดท้ายแล้วเราก็สั่งเซฟนะครับ scan result scan result 002.csv กดเซฟปิดอันนี้ไปนะครับจากนั้นเปิดไฟล์ scan result 002เมื่อสักครู่นะครับแล้วก็ทำการ copy นะครับข้อมูลตรงนี้นะครับไว้ก่อนนะครับแล้วเราก็เปิดตัวไฟล์ process bubble นะครับตรงนี้ที่เราทำไว้กลับไปที่ชีทที่1นะครับข้อคำถามมี20ข้อนะครับเดี๋ยวเราไล่ไปโน้ต ABCDตัวเล็กตัวใหญ่ไม่รู้มีผลหรือเปล่าเนาะ20ข้อนะครับปึ๊บC2 คือจำนวนข้อคำถามนะครับแล้วก็ที่ไล่ถัดมานี่คือตัวที่เป็นคีย์หรือเฉลยนะครับส่วนตรงนี้นะครับเราลบออกไปนะครับแล้วเราก็ copy มาจากไฟล์ที่เป็น scan result ของเราเมื่อสักครู่นะครับที่ได้มาจากขั้นตอนที่3กับ4นะครับ copy ตรงนี้มาวางใน process bubble นะครับในช่อง A3 จะสังเกตว่าแต่ละข้อคำถามนะครับมันจะขั้นกันด้วยเครื่องหมายโคลอนนะครับข้างหน้าคือเป็นตัวชื่อไฟล์เนาะชื่อไฟล์รูปภาพไอ้ตรงที่เว้นว่างไว้นะครับคือไม่ได้ตอบส่วนที่เป็นเครื่องหมายขีดตรงนี้นะครับคือเป็นข้อเดียวกันแต่เลือก2ข้อนะครับ
เดี๋ยวเรามาลองดูว่าตัวโปรแกรมจะให้คะแนนหรือเปล่าลองดูข้อสุดท้าย e นะครับเนี่ยครับอ่ะเสร็จแล้วนะครับเราก็คลิกที่ปุ่มนี้ได้เลยนะครับปึ๊บเรียบร้อยแล้วนะครับได้6คะแนนเท่ากันเลยนะครับ2คนนี้มาลองดูตรงที่เป็นสีแดงแล้วก็เครื่องหมาย x หรือกากบาทนี่นะครับก็คือเป็นข้อสอบเป็นข้อที่ไม่ได้ตอบนะครับส่วนสีเหลืองนะครับคือข้อที่ตอบถูกส่วนสีเขียวนะครับคือข้อที่ตอบผิดมาดูข้อนี้เลือกไป2ข้อก็ไม่ถูกนะครับส่วนอันนี้นะครับเฉลยคือข้อ4แต่กามา2ช้อยนะครับก็ไม่ให้คะแนนเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ได้6คะแนนนะครับคนที่1ได้6คะแนนแล้วคนที่2ก็ได้6คะแนนเช่นเดียวกันเราก็สามารถนำคะแนนตรงนี้นะครับนำไปใช้ต่อได้เลยนะครับและนี่นะครับก็เป็นการใช้โปรแกรม From Scanner ในการตรวจข้อสอบแบบปรนัยเบื้องต้นนะครับสำหรับในการใช้รายละเอียดเพิ่มเติมนะครับโดยละเอียดนักศึกษาสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากทางเว็บไซต์ fromscanner.org นะครับในหัวข้อที่2นะครับวิดีโอทิวทอเรียลสำหรับตอนนี้ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ